สนับสนุนโดย Echo Group บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนจากเบรกที่แล้วครับทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการออกทริปวันนี้ก็จะขอตามติดวิถีของชาวไบเกอร์ในวันพักผ่อนกันหน่อยครับตอนนี้นะครับผมเดินทางมาที่เขาใหญ่นะครับเพราะสืบทราบมาว่าจะมีคนกลุ่มนึงนะครับที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์มากนะครับอย่างที่เห็นข้างหลังนะครับมากันหลายคันมากเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่ากลุ่มที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับเขามีอาชีพอะไรกันแล้วทำไมเขาถึงชอบมอเตอร์ไซค์ครับปกติพวกพี่มาเที่ยวแบบนี้กันบ่อยไหมครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งแล้วพวกพี่ทำงานอะไรกันพี่ผมทำอินเทอร์เน็ตครับอ๋อครับผมทำพวกโฆษณาครับครับผมเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะทำงานบนเครื่องบินนะคือเป็นสจ๊วตใช่ไหมครับใช่ครับพี่เอ๋ทำอะไรอาชีพครับก็เป็นผู้รับเหมาส่วนใหญ่ผู้รับเหมาพี่โก้ป่ะครับธุรกิจนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ครับครับเห็นบอกว่าต้องขับรถบรรทุกส่งเฟอร์นิเจอร์เองด้วยใช่ปกติก็ขับรถบรรทุกแล้วทำไมวันหยุดเรื่องมาขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ครับก็เหมือนเป็นการพักผ่อนนะครับครับได้ดูออกมาเจอวิวเจอเพื่อนคุยเล่นกันทีนี้พอรถมอเตอร์ไซค์มันคงไม่ใช่เป็นแค่ยานพาหนะแล้วอยากจะถามว่าสำหรับพี่ๆเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันหมายความว่ายังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยการรวมตัวของพวกเราเนี่ยเราไม่อยากให้คิดว่าเราพวกเราคือแก๊งก็มีหลายๆครั้งที่เราจัดงานแล้วเราก็มีการไปช่วยเอาเงินไปช่วยเหลือแบบว่าอาหารทางภาคใต้เมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยรวมกันแล้วเราก็มาแบบทำเรื่องนี้กันด้วยครับกระแสของรถบิ๊กไบค์ในประเทศไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆครับและด้วยเสียงและการแต่งตัวของเหล่าไบเกอร์ก็อาจจะโดนมองว่าเป็นพวกเกเรหรือนักเลงแต่ความจริงแล้วครับกลุ่มรถบิ๊กไบค์หลายๆกลุ่มที่เราเห็นเขาบนท้องถนนหรือรวมตัวกันตามปั๊มน้ำมันต่างๆความจริงแล้วครับจุดหมายปลายทางคือการทำบุญช่วยเหลือคนอาจจะดูขัดกับบุคลิกไปสักหน่อยแต่ก็อย่ามองกันเพียงแค่ภายนอกครับวันนี้นี่มากันเยอะมากน่าจะ 30-40 คันนะครับการที่เราขับรถมอเตอร์ไซค์ออกทริปแบบเยอะๆแบบนี้ครับจัดการยังไงครับก่อนที่เราจะออกจากร้านเราเนี่ยเริ่มจะต้องมีการคุยกันว่าวันนี้เราจะขี่เส้นทางนี้นะแล้วก็อย่างเงี้ยลักษณะการขี่เราจะขี่เป็นลักษณะยังไงเป็นแถวก็ต้องมีการให้สัญญาณมือต้องมีการบอกจะเลี้ยวอะไรเงี้ยต้องบอกนอกจากจะมีชุดและอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเซฟตัวเราแล้วก่อนออกทริปเดินทางเป็นหมู่คณะครับก็ต้องมีการจัดขบวนพูดคุยนัดแนะกันก่อนออกเดินทางสัญญาณมือต่างๆเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นๆด้วยครับเมื่อกี้ผมก็เห็นหลายสัญญาเลยแล้วก็งงว่ายังไงกันมียกตัวอย่างให้ก็อย่างได้มั้ยครับเนี่ยเหตุการณ์แค่ว่าจะต้องเบรกกระทันหันครับแล้วก็จะขนาดมือก็คือแบบว่าให้ชะลอรถครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ดูลักษณะนี้ขวาครับผมว่ามันก็เป็นไลฟ์สไตล์นะเพราะรถแต่ละคันเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนครับแต่ละคันเนี่ยขนาดฮาร์เลย์เหมือนกันรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่การแต่งรถเนี่ยมันก็คือแต่งครับมันก็เป็นมันคือเรื่องของความสุขนะครับมันได้แสดงออกทางศิลปะด้วยครับแล้วก็เทคโนโลยีเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับที่ออกมากับรถครับสำหรับชาวไบเกอร์ก็จะให้ความสำคัญกับตัวตนและสไตล์ของตัวเองสูงมากครับนอกจากการแต่งรถแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการแต่งกายอีกด้วยถึงขนาดมีร้านขายไลฟ์สไตล์ของคนขี่บิ๊กไบค์เลยครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในร้านนึงนะครับที่เขาบอกว่าเป็นร้านขายไลฟ์สไตล์ของคนขับบิ๊กไบค์นะครับไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นยังไงสำหรับคนขับบิ๊กไบค์เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เจี๊ยบดีกว่าครับเจี๊ยบครับจะมาถามนิดนึงพี่ว่าร้านนี้เขาบอกว่าขายไลฟ์สไตล์ของคนขับบิ๊กไบค์เนี่ยมันเป็นยังไงพี่แล้วมีอะไรขายบ้างครับในร้านนี้จริงๆไลฟ์สไตล์มีนิ่งของพวกเราอย่างจริงแล้วคือมันเป็นไอ้สิ่งที่เราแบบสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าเนี่ยการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบพวกเราเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยแบบที่เห็นรอบโดยรอบทั้งหมดผมขอเริ่มจากนี้ก่อนแล้วกันครับก็คือหมวกกันน็อกแต่ว่าเราพวกเราก็จะเน้นไปทางเรื่องของทางหมวกที่มันเป็นวินเทจที่ลุคเป็นวินเทจเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเราเดี๋ยวลักษณะไลฟ์สไตล์ของพวกเราจะเป็นแบบเราจะชอบพวกของเก่าดูที่ตู้นี้กันบ้างคืออะไรครับอันนี้ครับที่บอกฮะไลฟ์สไตล์เป็นแว็กใส่ผมสำหรับเป็นแว็กใส่ผมสมมติเราหวีผมทรงไหนปั๊บทรงมันก็เป็นทรงนั้นเลยโดยที่แบบว่าอะไรประมาณนั้นเราก็แบบอยู่ตัวกว่าใช่ปกติใช่ไหมครับครับ
ือไบเกอร์ก็สามารถจะแต่งตัวได้คุณลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วคุณต้องการจะไปงานไม่ยังเป็นในร่างคุณไม่ต้องมานั่งเอ๊ะโอ้โหต้องเปลี่ยนสูทหรือว่าต้องอะไรเงี้ยแล้วก็เข้างานแต่ไลฟ์สไตล์ของพวกเราอาจจะเป็นว่าคุณลงจากมอเตอร์ไซค์ปั๊บคุณสามารถจะเดินเข้างานได้เลยโดยที่คุณก็ดูดีแล้วการทำให้รถแต่ละคันมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปนอกจากจะมีการเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆตามความชอบและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้บิ๊กไบค์โดดเด่นไม่เหมือนใครครับนั่นก็คือการให้ศิลปินมารังสรรค์งานศิลปะลงบนตัวรถของคุณครับใครนะครับที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเบื่อกับรูปแบบเดิมๆนะครับวันนี้เรามีพี่คนนึงแนะนำให้รู้จักกันเขาจะสร้างสรรค์งานศิลปะบนมอเตอร์ไซค์ของคุณเดี๋ยวเขาทำยังไงแล้วเขาเป็นใครไปดูกันเลยนี่นะฮะเราพูดถึงที่วันนี้เราจะมาตามหานะครับเป็นพี่ทอมเป็นคนที่สร้างสรรค์งานศิลปะบนอะไรดีอ่ะมอเตอร์ไซค์เขาเรียกว่าอะไรพี่เขามีศัพท์เทคนิคเรียกไหมครับก็เป็นช่างแอร์บรัชครับช่างแอร์บรัชใช่ครับและเจ้าแอร์บรัชหรือแปลเป็นไทยว่าแปรงพ่นสีมันจะทำหน้าที่พ่นลมออกมาเป็นลักษณะแบบสเปรย์และเมื่อ นำมาใช้กับสีก็จะทำให้ศิลปินผู้นั้นสามารถเขียนเป็นรูปหรือตัวหนังสือต่างๆได้นั่นเองครับโดยชนิดแบบที่พี่ทอมใช้ขนาดของเส้นจะอยู่ที่แรงกดและแรงดึงครับซึ่งก็ต้องอาศัยความชำนาญพอสมควรเลยครับจะลองดูก็ได้นะครับผมแต่ขอลองหน่อยดึงไปยังไงนะครับพี่กดลงไปก่อนครับแล้วก็ค่อยๆดึงถอยหลังกดลงไปก่อนใช่อ๋อทำไมผมไม่เป็นเส้นอ่ะต้องค่อยๆทีละนิดครับใหม่ยิ่งดึงเยอะยิ่งกว้างขึ้นครับอ๋อก็คือเป็นหลักการการที่ใช้ลมใช่ไหมครับใช่ครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วมันคือการดีไซน์การสั่นครับแล้วไอ้สีที่ใช้อย่างเงี้ยครับมันเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นอะคริลิกครับเป็นสีอะคริลิกเขาใช้ในไหนนะครับก็อยู่ในวงการรถอุตสาหกรรมเนี่ยครับสีพ่นรถยนต์เนี่ยครับพวกสีพ่นรถยนต์ใช่ใช่ที่บ้านเราใช้กันทั่วไปเนี่ยครับผมเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นโฉมหน้าที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเงาวับอันนี้หล่อเลยนะพี่ใช่ครับการที่คนเอารถมอเตอร์ไซค์มาทำลายแบบนี้มันสำคัญยังไงครับจริงๆแล้วผมว่านะมันเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ของแต่ละคนว่าแต่ละคนก็ชอบที่จะมีความเป็นตัวตนของตัวเองลงไปในของรักของเราซึ่งรถที่ผลิตออกมาเนี่ยเป็นรถตามท้องตลาดเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดครับคราวนี้ก็ต้องมีจะทำยังไงให้มันไม่เหมือนกันก็เติมความเป็นตัวตนของผู้ขับขี่ลงไปรถมอเตอร์ไซค์แต่ละคันก็เปรียบเสมือนตัวตนของเจ้าของที่แสดงออกมาในสิ่งที่รักครับช่วงหน้าเราจะพาไปบุกถึงถิ่นที่เรียกว่าเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีเพื่อไปดูต้นกำเนิดสายการผลิตบิ๊กไบค์ที่มียอดขายเป็นอันดับต้นๆของโลกของดีห้ามพลาดเด็ดขาดครับ